แต่วันนี้จะพาไปดูการแต่งกายของน้องๆค่ะแต่งกายธรรมดาโลกไม่จำนะคะแต่งกายสุดตึงเลยค่ะกับน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาได้มีการจัดการประกวดการแต่งกายตัวตึงวรรณคดีสุดน่ารักเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติก็มีการประกวดการแต่งกายตัวตึงวรรณคดีไทยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.3ป.4ถึงป.6ม.1ถึงม.3ค่ะแต่งกายเข้าร่วมการประกวดอย่างสวยงามน่ารักทั้งสุนทรภู่นางเงือกเงาะป่าพระสุทธนมโนราแก้วหน้าม้าและตัวละครอื่นๆค่ะโดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดตอลานแกมาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะรวมไปถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและก็คณะครูด้วยค่ะได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันที่26มิถุนายน2500ขออภัยค่ะในทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารหรือที่รู้จักกันในนามของสุนทรภู่ครูกวีของไทยซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์แล้วก็บทกลอนละครและในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อที่จะระลึกถึงภาษาของชาติไทยให้กับน้องๆ นักเรียนทราบถึงประวัติและก็ผลงานของสุนทรภู่ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาเปิดโอกาสให้นักเรียนค่ะได้แสดงด้านความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยค่ะตลอดจนเพื่อนนักเรียนได้แสดงออกและสร้างผลงานด้านการอ่านการเขียนการพูดการฟังและการแสดงกิจกรรมในโครงการนอกจากนี้นะคะก็มีการประกวดการแต่งกายตัวตึงในวรรณคดีประกวดการแข่งขันคัดลายมือการเปิดพจนานุกรมปริศนาอักษรไขว้รวมไปถึงการประกวดร้องเพลงสำเนียงวรรณกรรมไทยใหม่ทองคำอีกด้วยค่ะ